วัสดีครับสวัสดีค่ะมาเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่กันนะคะในวันนี้นะคะ Have a nice day ก็มีสกู๊ปเรื่องราวของอีกหนึ่งสโมสรฟุตบอลนะคะที่ต่อสู้ฝ่าฟันมามากมายนะคะแต่ว่าฤดูกาลนี้ค่ะกระบี่ FC ซึ่งอยู่ในไทยลีก2เนี่ยอยู่ในโซนที่น่าเป็นห่วงมากนะคะเพราะแต่ว่าเวลายังเหลือเพราะฉะนั้นมีอะไรที่จะทำได้เพื่อที่จะหนีจากโซนนี้ไปสโมสรก็ต้องทำเต็มที่ครับแต่ว่าต้องย้อนไปพูดถึงเรื่องราวของวงการฟุตบอลภาคใต้หน่อยวงการฟุตบอลภาคใต้นี่ถือว่าสร้างสรรค์นักเตะดีๆมาเยอะเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ที่ติดทีมชาติก็เป็นนูรุนศรียันเกมหรือว่าเกิร์กฤทธวีการชนินแซ่เอี๊ยะปทุมชูทองอดิศรพรมรักหรือว่านักเตะดาวรุ่งอย่างสุภชัยใจเด็ดก็ถือว่าเป็นผลิตผลจากคนใต้จากภาคใต้นะครับในอดีตไม่ว่าจะเป็นโอ้โหมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโค้ชวังทวัชชัยดำรงอองตระกูลหรือว่าวรวุฒิศรีมะคะโค้ชโยกนี่ก็ทำชื่อเสียงมามากเก่ากว่านั้นก็พี่เจเจษฎาพรณพัทลุงแสดงว่าภาคใต้นี่เรื่องวงการฟุตบอลนี่ไม่ด้อยไปกว่าที่อื่นเลยไม่เลยแต่ถ้าพาดูสโมสรอาชีพสโมสรในวงการฟุตบอลอาชีพณตอนนี้ไทยลีก1ไม่มีทีมจากสโมสรในภาคใต้เลยนะไม่มีเลยไทยลีก2ก็มีกระบี่ FC เหลืออยู่เพียงทีมเดียวเท่านั้นเองไทยลีก3ไทยลีก4ก็ยังพอมีบ้างเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลภาคใต้สโมสรภาคใต้และอย่างว่ากระบี่ซึ่งเป็นทีมเดียวในไทยลีก2ผลงานก็ไม่ดีวันนี้เลยต้องมาฟังว่ากระบี่นั้นจะทำยังไงต่อไปที่จะให้เป็นหนึ่งเดียวในตัวแทนของภาคใต้ที่อยู่สูงที่สุดตอนนี้คือไทยลีก2จะแก้ปัญหายังไงเลข2จะเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นถือว่าเป็นความกดดันพอสมควรนะที่เป็นทีมเดียวที่ยังสูงสุดในตอนนี้ถ้าไม่มีกระบี่ไทยลีก2นี่แล้วตกชั้นไปในปีหน้าไปอยู่ในไทยลีก3นี่โอ้ภาคใต้นี่ทำยังไงนะครับติดตามเรื่องราวจากโกจั๋วนะครับคุณสมศักดิ์สมเกียรติกิติธรกุลนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ากระบี่ FC จะเป็นยังไงบ้างครับไม่คิดถึงจะไปไทยลีก1เพราะว่าการที่
ที่เราขึ้นไปตรงนั้นเราก็พร้อมอยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาเรื่องงบประมาณที่เราจะไม่พร้อมที่จะไต่ไปตรงนั้นได้ตอนนี้เราพยายามยังไงให้อยู่ในไทยลีก2ให้ได้ตอนที่เราขึ้นตอนนั้นเรามีอยู่3ทีมในเวลา2ปีเราขึ้นมา3ทีมแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ผ่านมา5ปีคงเหลือกระบี่ทีมเดียวก็ผู้ชนก็ยุบไปแล้วก็เหลือกระบี่ FC ทีมเดียวผมคิดว่าในบรรดาคอบอลทั้งหลายในภาคใต้ก็ยังชื่นชมกับกระบี่ FC ที่เราพยายามจะยืนอยู่ได้ถึงแม้ว่าผลงานปีนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากจะฝากแฟนบอลว่าปัจจุบันนี้กระบี่ FC จะอยู่ขนาดไหนก็ตามผมรับได้นะไม่ว่าทีมจะอยู่ไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3ไทยลีก4มันก็เป็นไปตามขบวนแต่ขอให้เกิดกับความมุ่งมั่นตั้งใจของเราที่จะเดินเต็มที่แล้วถ้าเต็มที่แล้วไม่เกิดการตกชั้นจากปัจจัยอื่นนอกด้านตกเพราะตัวเราเองโอเคผมยอมรับได้นะครับแล้วก็ฝากแฟนบอลว่าอย่างไรก็ขอให้เป็นกำลังใจพวกเราแล้วเราจะทำเต็มที่ครับดูว่าอินเซียนามันจะบินได้สูงในไทยลีก2ต่อไปในปีหน้าหรือเปล่าเนาะค่ะก็ขอขอบคุณภาพสวยๆที่เรานำมาประกอบสกู๊ปด้วยนะคะมาจาก Facebook ของสโมสรซึ่งเข้าไปดูก็จะเห็นนะคะว่าทางสโมสรเนี่ยทำงานเยอะมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าการต่อสู้มันหนักมากขึ้นใช่ก็ถือว่าเป็นความหวังเริ่มจะประกายออกมานิดนึงเมื่อวันเสาร์เปิดบ้านเอาชนะระยอง 1-0 ทำใหขยับอันดับจากบวยมาเป็นรองบวยแล้วคือขยับขึ้นมาจากอันดับ15มาอยู่ที่อันดับ10 14ทองขึ้นไปมี12คะแนนอ่างทองมี11คะแนนนะครับวันนี้ลืมโปรยไปตอนช่วงต้นว่าเราจะแจกเสื้อเรามีเสื้อ2ทีมดังจากภาคใต้คือเสื้อของทีมกระบี่2ตัวแล้วก็ปัตตานี2ตัวพามาดูเลยคำถามเป็นยังไงไปดูกราฟิกกันครับนี่ครับเราจะแจกกระบี่2ตัวและปัตตานี2ตัวนะครับคำถามง่ายมากเลยกระบี่นั้นอยู่ในลีกไทยลีกอะไรแล้วก็ปัตตานีนั้นอยู่ในไทยลีกอะไรต้องตอบถูกทั้ง2คำถามนะถึงจะถือว่าถูกต้องนะครับตอบเข้ามาได้เลยตอนนี้ในใต้ภาพนี้ใต้นี้ใน Facebook ของ Have a Nice Day เท่านั้นนะครับใน Facebook ของ Have a Nice Day เท่านั้นไม่ใช่ในอินบ็อกซ์นะยืนยันนะคะอย่าตอบในอินบ็อกซ์เด็ดขาดนะคะเงาเราจะไม่ไปนับคนที่ตอบตรงนั้นนะก็ขอบคุณเสื้อฟุตบอล versus นะครับที่ส่งเสื้อมาร่วมสนุกกับรายการเราเนาะค่ะแล้วเวลาของHave a Nice Dayวันนี้หมดแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ